ความเดิมตอนที่แล้วณโลก2149หลังนักบินอวกาศคนหนึ่งนำเมือกลึกลับกลับมาจากนอกโลกทำให้เห็ดราบางชนิดกลายพันธุ์และไม่นานพวกมันก็รุกรานโลกผมจึงต้องลงมาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านโน้ตและข้อความที่แอบซ่อนไว้ทั่วเมืองบิลส์แห่งนี้หลังฝึกมัสตาร์ดและจัดการกับเหล่ามอนใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามความยากของโลกนี้ผมและสหายอาชาก็มุ่งตรงไปยังค่ายทหารที่ดูเหมือนจะแตกพ่ายไปนานแล้วและแน่นอนนอกเหนือจากซอมบี้ในชุดเกราะที่มากโขค่ายทหารยังเป็นที่เก็บยุทโธปกรณ์มากมายร้อยผมก็ไปปล้นแบบเบิ่มๆพอกำราบรูทบอนเน็ตที่กลายพันธุ์จนตัวเท่าเครื่องบินรบไปผมก็ไขปริศนาห้องเซฟของผู้พันรอสและขโมยของมีค่าทั้งหมดออกมาอัปเกรดเครื่องร่อนเป็นเนเธอร์ไรท์แล้วกลับไปเอารั้วหนามอีกรอบและถ้าทุกท่านตามทันแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GW พันผมนายพันนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่เกม Minecraft Ultimate Survival The Last of Us และหลังจากจบพาร์ทที่แล้วไปนะครับผมได้ทำการไปลงเหมืองนอกกล้องมานะฮะอันนี้ก็คือแร่ทั้งหมดที่ผมได้มาจากการลงเหมืองนอกกล้องนะครับไม่ได้จริงเหรอลูกโอ๊บอันนี้ต้องไปลงให้ดูด้วยได้งั้นมาเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังโอเคพวกคุณมาจากอนาคตใช่ปะแสดงว่าผมยังรอดอยู่ดีเลยงั้นเราไปลงเหมืองกันแต่ก่อนอื่นขอเก็บของก่อนนี่ทำที่กองน้ำเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำการตีบวกพิกแอคของผมให้อย่างน้อยได้ฟอร์จูนก่อนนะครับเพราะว่าจะ enchant ทั้งทีเนี่ยเราก็อัปเกรดสกิล enchant เราด้วยเลยละกันโอเคเอามา3เวลผมถอด efficiency ออกก่อนดีกว่าโอ้ตรงนี้มันมีฟอร์จูน2เลยฮะโอ้ฟอร์จูน2อันเบรกกิ้ง3เฮ้ยทางนั้นจริงๆแม่งพอแล้วนะผมไม่ได้จะขออะไรไปมากกว่านี้แล้วฮะมันมีอันเบรกกิ้งด้วยไงก็ถือว่าเพอร์เฟกต์มากครับอาจจะติดพวก efficiency เพิ่มเข้าไปมั้งเดี๋ยวหา efficiency ก่อนนี่ไง efficiency 3 ฮะเอามาเลยตูมข้อให้เดี๋ยวเรานอนคืนนี้ก่อนครับ let's go ที่ผมต้องลงเหมืองเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งหินที่ผมจะใช้ทำรั้วทองแดงหรือว่าทองที่เอาไว้ใช้ทำกระสุนเพชรเอาไว้อัปเกรดปืนและเหล็กก็เอามาทำพวกเทเร็ตกับกระสุนครับแน่นอนครับว่าผมจะกลับไปเหมืองเดิมเลยเหมืองที่ผมโดนวอร์เดนไล่กระทืบออกมาเพราะจริงๆยังใช้ประโยชน์จากเหมืองนั้นไม่หมดเลยฮะโอ้ผมสังเกตว่าไรเดอร์อันนี้มันใช้ stamina น้อยลงเยอะมากครับแล้วก็มันล่อนได้ไกลกว่าเยอะเลยโอ้โหแม่งยัวเยี้ยเต็มแมปเลยฮะโอ้เมื่อกี้มีตัวล่องหนด้วยฮะบานตะไทยบานจริงดูมันอันนี้มาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่เลยฮะหมดยังโอ้โหไม่หมดเยอะจัดมีตัวเด็กอยู่นะแถวนี้ถึงจะเป็นเดือนฮาโลวีนแต่ไม่ต้องน่ากลัวขนาดนี้ก็ได้นะจริงๆไม่ได้มีแค่ซอมบี้เยอะแยะเหล่านี้หรอกนะที่เข้ากับเดือนปล่อยวิญญาณเพราะจัง ROV เกมโมบ้าอันดับหนึ่งของไทยเขาก็กำลังมีอีเวนต์เดือนฮาโลวีนอยู่เหมือนกันพบกับหมอผีจินนาสกินแจกฟรีในอีเวนต์ใหม่ที่เพียงเข้าร่วมกิจกรรมครบ5วันอย่างการล็อกอินเฉยๆหรือเข้าประลองกับคู่ต่อสู้เก็บสะสมชิ้นส่วนอุปกรณ์ปราบวิญญาณพร้อมทูบวิเศษ16ดอกนี่ก็รับสกินคุณหมอผีจินนาถาวรไปเลยนอกจากรูปลักษณ์สุดขลังที่มาพร้อมไหสะกดแม่นาคลูกประคำไว้ตบครีปเส้นหนึ่งตบศัตรูอีกเส้นหนึ่งเขายังมาพร้อมกับคัสตอม voice line สุดเจ๋งเอาให้วิญญาณอีกฝ่ายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่เลิกเล่นหรือวางมือไปแล้วนี่เป็นโอกาสเหมาะเม้งที่จะโดดกลับเข้ามาเลยล่ะเพราะสกินหมอแปลกคนนี้เขามีไม่เยอะน่าจะบอกยิ่งสกินหลอนๆให้เข้ากับฮาโลวีนนี่ยิ่งแล้วใหญ่อย่าลืมมาเอาของฟรีกันด้วยล่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง21ตุลาเลยเนอะและสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนอกจากตัวเกมจะมีโหมดฝึกสอนที่เข้าใจง่ายแล้ว ROV ยังมีกิจกรรมเยอะโคตรให้ไปเก็บชิ้นส่วนฮีโร่รูนอิโมจิหรือไอเทมเจ๋งๆอีกเพียบสามารถโหลด ROV ได้ทั้ง iOS และ Android ผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่เคลียร์ในเหมืองนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ในความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วมอนในนี้แม่งเยอะมากๆเลยอ๋อไม่ตรงนี้มันก็คือตรงที่ผมมารอบที่แล้วนี่หว่าโหแสดงว่าพวกมันแบบเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อบังอาจมากแสดงว่าพวกมันมาวางไข่เพิ่มแถวนี้ฮะดูทรงแสดงว่าตรงนี้ไม่มีแล้วเหล็กมาดิโอ้ยมันล่องหนโอ้ยบ้าปะวะเชื่อผมโคตรเกลียดแม่งผมโคตรเกลียดที่นี่เลยมันลงเหมืองดีๆไม่ได้เลยไงวะวันหนึ่งผมกลับไปเอาไอ้ในวิชั่นมาก่อนดีกว่าผมจะได้มองเห็นฮะว่าอะไรอยู่ตรงไหนจะได้มองหาเหล็กไปเลยอยากกลับไปทำบ้านแล้วไม่อยากเจอพวกมึงว่ะพูดจริงผมโคตรเกลียดพวกมันเลยว่าคนอื่นคิดว่าเฮ้ยผมแสดงหรือเปล่าบอกว่าท่าทีรำคาญที่ฉันมีต่อพวกนายไม่มันออกมาจากใจเกลียดจริงขออย่าได้เจอกันอีกเมื่อกี้หวิดหัวแกะไปโทษที นี่ผมเอา Night Vision Glass ติดตัวไปด้วยเวลามองหาเหล็กจะได้ง่ายฮะไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าถ้าเรารำคาญในสีเขียวๆกด F1 มันหายไปนะแต่ต้องปิดเชเดอร์ฮะถ้าใช้อันนี้ไปกูนอนพร้อมแว่นตาเนี่ยแหละผมจะไม่ไปเหมืองข้างหลังบ้านละคือตอนแรกผมคิดไปเองว่าเหมืองตรงนั้นผมยังใช้ไม่หมดฮะแต่จริงผมก็ขุดไปเยอะแล้วนะแล้วข้างล่างก็เป็นโซนวอร์เดนใช่ไหมล่ะถ้าเราลองไปเหมืองทางนี้ดูฮะนี่ผมจะมาตรงนี้ในแมปเหมือนมันเป็นเหมืองเปิดปะเปิดก็เหี้ยแล้วมีอยู่แค่เนี้ยดีจริงๆงั้นอันนี้เหมืองอันนี้ดูหลักๆก็หาถ่านกับเหล็กครับเจอทองก็ดีเอาไปอัพกล่องอ๋อโอเคแม่งมีอยู่แค่เนี้ยผมทำสตริปไมน์ไปเลยอะโอ้นี่แป๊บเดียวเจอเลยฮะอะไรพวกมึงอะอะไรมานี่ดิแล้วผมแค่ไม่เห็นอะไรมึงปลาอะไรขึ้นมาปลาใหม่ดิมึงปลาใหม่เยอะกันเหลือเกินเดี๋ยวมันเชื่อมกับทางข้างนอกครับผมแค่ไม่เห็นมาลงนี่แล้วกันอะเชี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อหินงอกหินย้อยเอ้ยตั้งแต่เล่นมาเหมือนเพิ่งเคยเจอแต่ครั้งแรกอุ๊ยกูลงมาขนาดนี้โดยไม่เจอเหล็กเลยเกลียดอ่ะเกลียดไม่ชอบอะไม่ชอบระดับแบบคูณล้านอะเช็คก่อนขี้เกียจโดนมันตกใส่หัวอีกทำไมพวกมึงไม่มากันทีเดียวไปเลยวะมาแบบลับๆล่อๆไอ้เมื่อกี้แม่งออกจากหนังผีเลยภาพเมื่อกี้แม่งหนังผีเลยทำไมกูไม่ได้เล่นอะไรที่มันแบบน่ารักบ้างวะเป็นแบบ Animal Crossing YouTuberเอาจริงเวลผม30ละตีบวกชุดหน่อยดีกว่าอยากได้ protection อะไม่มีเลยหรอมี protection 1อะอันนี้มี protection 2อะเอามาก่อนก็ได้ปะอ๋อนี่ protection 3 level 27ฮะระหว่างอยู่ตรงนี้ก็คราฟกระสุนไปเลยก็ได้เอ้ยตรงนั้นมีเหล็กแล้วก็มีไอ้ขาผีเด็กตรงนั้นแล้วก็โอ้วัดดีพี่เลื่อยกูเห็นมึงก่อนมึงเห็นกูอะโทษทีปืนกูอัพมาโคตรแรงอ่ะยิงไอ้เลื่อย3นัดตายอ้อนี่มีเด็กอีกตัวนึงนะไอ้เหี้ยมึงดึงกูไปไหนมึงบังอาจมากเลยนะแต่มึงดึงกูมาเจอเหล็กอ่ะขอบคุณมากนี่คือผมพยายามจะไปตรงนู้นแต่มันไม่ให้ไปเว้ยมันดึงผมรัวๆเลยได้อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะดึงกูไปถึงไหนอ๋อนี่ดึงเตี่ยอะไรมึงดึงเตี่ยอะไรมึงดึงอะไรกันเนี่ยดึงกูมาไหนเนี่ยอะดึงกูมาอีกเหมืองนึงโอเคไม่ว่ากันเฮ้ยกูถามจริงอะดึงกูไปให้มันสุดแม็กดึงกูมาเหมืองไหนไม่รู้แล้วแต่กูยังหลุดเหมืองนู้นไม่หมดเลยใจเย็นที่ละเหมืองดิไอพวกนี้ใจดีเหมือนมันแบบมาดิตรงนี้มีเหมืองเปิดแต่ก็ดีเหมือนกันนะดูมันดึงผมมาดิโอ้โหของดีๆทั้งนั้นต่อไปดึงกูไปเจอเพชรแล้วเนี่ยโอ้ยมีผีเด็กอีกแล้วลาก่อยโอ้เจอแล้วครับมีอีกปะหมดแล้วโอเคได้มา10ก้อนไม่เลวร้ายฮะอ๋อนี่ผมเวล30ละเอนแชนเลย protection 4ฮะสวยดิอ๋อกูสนีกเลยมีคนบอกว่าต้องสนีกนะพี่อ๋อใช่แล้วก็ห้ามวางบล็อกเลยคือมันมีบล็อกที่ผมต้องคอยระวังฮะคือบล็อกเซนเซอร์กับบล็อกที่มันเป็นแง่งๆขาวๆฮะโอ้โหไอ้เชี่ยใช่บล็อกนี้ปะวะไม่รู้จำไม่ได้ทำไมกูเอาตัวเองมาอยู่ในอะไรอย่างงี้อีกแล้ววะอีกแล้วเหรอพันผมจะทำให้ใต้นี้สว่างเลยคืนนี้เราจะนอนนี่แล้วเดี๋ยวผมจะล้างบางไอ้เขียวๆนี่ออกให้หมดเลยจะเอาเวลฮะกูไม่รู้ว่ามันใช่มึงหรือเปล่าแต่กูเอามึงออกก่อนแล้วกันนะคือมันมืดไปถึงนู่นแหละไม่รู้มันไปลึกถึงไหนอ่ะเหมือนมอนมันเกิดบนบล็อกพวกนี้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่เสี่ยงแล้วกันผมก็วางทอร์ชปักไว้ก่อนฮะอันนี้ไม่ได้เชื่อมกับข้างนอกดีเลยแปลว่าคืนนี้เรานอนใต้นี้ได้แล้วก็เมื่อกี้เดินผ่านละผมไม่เห็นไอ้บล็อกแปลกๆนั้นและอย่างที่จำกันได้ฮะไอ้บล็อกพวกนี้เนี่ยมันทำลายได้ด้วยโฮเร็วที่สุดงั้นเราก็คราฟมันเบิ่มๆเลยแล้วกันงั้นก็เริ่มกันเลยไหมเวล30ละเดี๋ยว enchant อะไรซะหน่อยพอชุด heavy มัน enchant ไม่ได้หรอผมเอาพวกเนี่ย over capacity มาก่อนอาจจะบรรจุกระสุนได้มากขึ้นก็ได้ symbiotic reconstitution เฮ้ยเจ๋งว่ะเอามาก่อนไม่รู้แต่เพิ่งจำทำจริงไม่รู้เอามาก่อนเห็นปะนี่ถ้าไม่มาขุดใต้นี้ได้ไงไม่มาเจอเพชรอันนั้นหรอกนี่การโดของวอร์เดนเนี่ยมันถูกต้องแล้วฮะ 4ก้อนปะอาจจะมีข้างในอีกฮะคุ้ม4เองเหรอ4เมื่อกี้ได้มาอีกเท่าไหร่อีก6ฮะเนี่ยเวล30อีกแล้วว่ะถ้าตีบวก over capacity เข้าไปจะเป็นไงวะอ๋อเอ้ยโคตรโกงทำให้เกเนตลันเชอร์ยิงได้อีกโคตรเยอะอะแต่รู้อะไรปะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ติดในเกเนตลันเชอร์ รอดูเลยว่ากลัวไปติดใส่อะไรมาตีบวกหนังสือไปแล้วกันให้ breaking 3เก็บไว้ก่อนเผื่อผมจะไปตีบวกพารากายเดอร์ผมฮะมันมีประโยคนึงที่ผมอยากจะพูดและอยากจะถามมากเลยมันคันปากแต่ผมจะไม่พูดผมจะให้ผมในอนาคตพูดว่าตอนเนี้ยผมกำลังรู้สึกอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงแสดงว่ากูไม่ใช่แค่ปากพะล่วงและความคิดกูเนี่ยพะล่วงเอาจริงมันมีแร่ซ่อนอยู่หลังไอ้เมือกนี้เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวกูเล่นเอาสักเกี้ยงเลยนี่เวล27ละ unbreaking เอามาเลยเอาแม่งได้ protection 3มาด้วยตีบวกใส่ exo breaking ผมเลยอ่ะมันเป็น unbreaking 3ด้วยจัดไปเลยคือผมลงเหมืองตรงนี้เมื่อไหร่ผมคิดว่าผมไปไกลแล้วฮะไม่ผมก็แค่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไปไกลไหนๆก็ไหนๆผมอยากได้ cobble deep slate ไปค่อนข้างเยอะฮะงั้นขอเลยแล้วกันตอนนี้ตีหนึ่งกว่าๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมกลับทางเดิมก่อนเดี๋ยวเราขุดขึ้นเลยฮะสวยมากเลยเฮ้ยนอนก่อนตีห้าละกูนอนไม่ทันอีกละคือตีห้าคือนอนไม่ทันเว้ยเดี๋ยวกูก็ติดไทเนสอีกไม่เคยนอนทันเลยกูสวยกลับมาแล้วจ้าโอ้ my god กูลงไปกี่วันวะเนี่ยหลังจากผมจัดของเสร็จนะสิ่งแรกเลยที่ผมจะทำคือเอาถ่านทั้งหมดเนี่ยมาวางทอร์ชให้มันรอบเกาะผมเลยฮะเพราะผมชอบมากไอ้ตรงโซนตรงเนี้ยที่พอมันมีบัตรมูลแล้วมันไม่มีมอนเกิดเลยครับดีจัดคือมอนเล็กๆน้อยๆมันก็ยังเกิดบ้างแหละแต่มอนบัตรมูลไม่เกิดแล้วไงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญนะมางั้นเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงก่อนแล้วกันเรื่องตอนป้าไปลงเหมืองก็ประมาณนี้แหละลูกก็ถือว่าเยอะพอสมควรฮะได้คอปเปอร์มาเยอะเกินกว่าความจำเป็นด้วยซ้ำเพชรเกินคาดครับ16เม็ดเนี่ยเกินคาดเลยแหละแต่อะคืนนี้นอนก่อนดีกว่าก่อนจะติดไทเนส2เดี๋ยวผมทำโคกรายเดอร์เพิ่มอีกสักอันดีกว่าผมมีพิสตันอยู่แล้วด้วยเรียบร้อยซิปเปิลกรายเดอร์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวอันนึงใส่ทองอันนึงใส่เหล็กเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยระหว่างรอของอุ่นเนี่ยผมจะลองตีบวกเอ็กโซบูทผมเพิ่มฮะเพราะเมื่อกี้ผมได้ดับเบิลจัมป์มาเว้ยซ้ำขอร้องโอ้ my god อ๋อแล้วมันไปเร็วขึ้นด้วยฮะอ๋อแป๊บหนึ่งนะอุ้ยเชี่ยมชิปหายแล้วอ๋อคือมันไม่ควรใช้กับไกลเดอร์หรอไม่ดีละแป๊บหนึ่งมันตั้งค่าปุ่มให้มันไม่ตีกันไม่ได้วะมันเลยเสีย protection 3ด้วยเลยเพราะผมต้องเอาออกฮะเป็นการเฟลที่เฟลมากเฮ้ยอะไรกับมึงเนี่ยเอาประตูกูคืนมาเลยนะอ๋อนี่บูมูลเสียงเนี้ยอ่ะผมจะทำทอสเบิ่มๆเดี๋ยวคืนนี้ผมขึ้นไปนอนก่อนวันนี้อยู่อุ่นของทั้งวันเลยฮะก็เริ่มจากตรงนี้อยู่แล้วเนาะถ้างั้นก็ยาวต่อเลยฮะตรงไหนที่ยังไม่สว่างจัดไปให้หมดเยอะนะพวกมึงอ่ะไปฮะอาจจะนานหน่อยแต่ว่าผมว่าคุ้มอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าจะทำมาตั้งแต่แรกๆแล้วไงแล้วผมกำลังคิดว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ดิวะดีกว่าการมานั่งแบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับทอชไหมมีทอชโบก็คงตามชื่อปะเดี๋ยวมีกระสุนเป็นทอชผมไม่ได้ใช้แอโร่อยู่แล้วอ่ะนี่แอโร่ผมเยอะมากถึงมันไม่ง่ายขึ้นแต่มันน่าจะทำให้การวางทอชของผมสนุกขึ้นฮะแล้วก็ต้องใช้ธนูแบบพิเศษมันก็แค่ธนูบวกกับฟลินต์ปะเมื่อกี้ก็จะได้ทอชโบมาครับอย่างที่ผมเดาก็ปุ๊บใช่ไหมเอ้ยจริงว่ะเอ้ยดูดิไม่ต้องเดินไปเองด้วยฮะปลอดภัยด้วยนะเอาจริงคิดเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เจ๋งดีเท่ว่ะไปยาวไปครับไปแกนัดไปแกเจ๋งว่ะใต้ต้นไม้พอดีอ่ะการปักทอร์ชแบบนี้มันเห็นชัดกว่าได้ครับว่าตรงไหนยังไม่จุดไฟเรียบร้อยดีเนี่ยเงี้ยมันเห็นจุดดำไงคือถ้าเราเดินไปตรงนั้นเงี้ยบางทีหน้าเราอยู่ใกล้ๆเราก็ดูไม่ออกเว้ยว่าตรงไหนยังไม่สว่างบ้างประหยัดเวลาเดินไปเดินมาปลอดภัยทำจากบนเกาะเราได้ชิลไอผมมันก็แม่นซะด้วยอ่ะเป็นเฮียเมื่อกี้ตกน้ำปะสนุกอ่ะเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผมได้ดีจัดเลยฮะอย่างเงี้ยข้างในอ่ะผมไม่ต้องว่ายน้ำเข้าไปเหนื่อยๆฮะผมก็แค่โป๊ะสว่างละแล้วธนูมันอายุการใช้งานเยอะกว่าธนูปกติมากเลยฮะแม้ผมยิงไปเป็น100 นัดแล้วมั้งยังไม่ค่อยเป็นไรเลยมันสนุกอะสนุกมากเลยทำให้ผมแบบหายอารมณ์เสียที่ไปโดนมอนยีหน้าในเหมืองมาเลยฮะ แล้วคิดถูกแล้วที่มาใช้ตอนกลางคืนธนูเนี่ยกลางวันมันดูไม่ค่อยออกหรอกครับว่าตรงไหนสว่างแล้วบ้างเฮ้ยกูจะนอนทันหรือไม่กูจะนอนทันหรือไม่เฮ้ๆกูนอนทันไม่ได้แดกดูนี่ดูนี่โป๊ะเช๊ะเป็นไงล่ะถ้ำสว่างโดยไม่ต้องเดินไปเอาละและไหนๆวันนี้เป็นเรื่องของทอร์ชแล้วนะครับนี่แมกนัมทอร์ชผมคิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะใช้มันเพราะผมรำคาญมากครับที่มันมีมอนมาเกิดบนเกาะผมทั้งที่ทุกอย่างมันก็สว่างดีอยู่แล้วผมจะครับแมกนัมทอร์ชแบบเพชรซึ่งดีที่สุดละก็ใช้เพชร4อันเลยฮะมันจะทำให้ในระยะประมาณเกาะเนี่ยไม่มีมอนเกิดเลยนะครับคิดอยู่ว่าถ้าวาง2อันมันก็น่าจะครอบคลุมทั้งเกาะเนี่ยเห็นปะมันน่ารำคาญฮะเกิดแบบไม่เกรงใจกันเลยนะถ้างั้นตัดใจทำเลยแล้วกันไม่อยากงกจริงๆเพราะว่าคือเรามีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงโซนนู้นด้วยไงผมจะวางอันนึงไว้หน้าบ้านเลยตรงเนี้ยผมต้องทำไฟล์ชาร์จด้วยผมมีเบลสรอดอยู่อันนึงป่ะนี่ฮะมี3อันเลยโอเคได้อยู่นึกว่าแผนจะล่มซะละนี่เลยไดมอนด์แมกนัมทอร์ชเอามาอีกอันดิโคตรจะป๋านี่ก็ได้ฮะตรงนี้อยากเจอบัตรมูนท้าแล้วนะนี่ท้าแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูเพิ่งวางแมกนัมทอร์ชมึงไม่เกรงใจเพชร8เม็ดที่กูจ่ายไปหน่อยอะคือเกรงใจบ้างของมันเพลงมากเลยดิวางต่ำลงมาหน่อยมาผมคิดว่ามันผมอาจจะวางสูงไปก็ได้ตรงนี้ปะน่าจะได้นะมันโคตรสว่างอ่ะดูในแมพ ซอมบี้มันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าผมอยู่ตรงไหนอ่ะ เอานะสิ่งที่ผมต้องการคือมันไม่เกิดรอบๆเกาะคือมันก็คงรู้อยู่แล้วผมอยู่นี่อ่ะนะทำไงได้วะตอนนี้กูพร้อมมากกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้แม่งไม่มีบัตรมูลมันเอาบัตรมูลไหมผมตอนไหนตอนกูไม่พร้อมแม่งอัดบัตรมูลทุก2คืนเลยดูดิมอนเกิดโคตรน้อยเลยเกิดตัวเดียวอ่ะบินบนรอบๆมันอ่ะแต่ตั้งแต่ปักเมกะทอร์ชไปก็หลายชั่วโมงแล้วนะมันไม่มีมอนเกิดจริงๆครับบนเกาะเราอ่ะผมจะเชื่อว่ามันเกิดน้อยลงแบบมันก็คงเกิดน้อยลงปะผมว่าจะเคลียร์มอนตรงที่ผมบอกว่าผมจะเคลียร์ให้มันจบก่อนโอ๊ยไอ้เชี่ยเอ้ามึงมาจากไหนเนี่ยอะไรอ๋อนี่มันมีในนี้ฮะอ๋อเฮียมันเป็นเหมืองเปิดดูดิอ๋อถ้าผมมีไอ้ธนูอันนี้ตอนลงไปข้างล่างนี่น่าจะโอเคเลยอันนี้ได้มาเคลียร์ตรงนี้ด้วยก็ดีใต้นี้น่าจะลงลึกเลยเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนอ่ะเอาให้มันสว่างๆไว้ก่อนเชี่ยคืนนี้ก็ไม่มีบัตรมูลอีกแล้วแล้วพาร์ทที่แล้วที่กูออกไปประจนภัยอ่ะมึงเล่นกูรัวๆเดี๋ยวมึงก็ดึงกูอีกนั่นเฮ้ยเฮียเยอะว่ะเฮ้ยมาเยอะจังวะโอเคไม่ได้มีบัตรมูลเฮ้ยมันเหมือนบัตรมูลเลยเนี่ยนึกว่ามันมีบัตรมูลแล้วมันไม่แจ้งผมมึงไม่ได้จุกกูใช่ไหมเนี่ยคือแม่งมอนเยอะก็มอนบัตรมูลตอนนี้มันเต็มเลยวะแป๊บหนึ่งเลยอ๋อเชี่ยแม่งโอ้โหกูไม่ให้มึงเกิดตรงนี้มึงก็เลยมาเกิดกองกันเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเฮ้ย holy shitเข้าใจแล้วอารมณ์เหมือนม็อบสปอนเนอร์ป่ะที่แบบเราไม่ให้มันเกิดจุดหนึ่งมันเลยแบบไปเกิดตรงอื่นรัวๆใช่ละดูดิดูวิธีการเกิดของพวกมันดิมันเกิดทุกตรงเลยที่ไม่ใช่ตรงที่ผมยิงธนูเอาไว้อะแปลว่าจากที่มันจะเกิดเยอะแต่เกิดกระจายกันตอนนี้แม่งเกิดกระจุกเกิดตรงที่แบบผมไม่ได้ทำให้มันสว่างแล้วเกิดทีแม่งเกิดแบบ3-4 ตัวดูอาการเหมือนจะใช่อ๋อแม่งอยู่ข้างหน้ากูขี้โกงและแม่งอยู่ข้างหน้าผมฮะพอละธนูทอร์ชพังแล้วครับสว่างวาบเอาละไหนๆรอบๆบ้านเรามันก็สว่างสวัยแล้วนะครับวันนี้ผมจะสร้างบ้านให้กับจิมเมอร์ฟี่สักทีซึ่งตัวจิมเมอร์ฟี่เองเนี่ยเขาบอกเราว่าเขาเป็นนักสู้ใช่ไหมและไอ้จะให้เขาเป็นคนดูแลร้านขายดาบหรือว่าโล่เนี่ยมันก็แอบจะโบราณไปนิดนึงเพราะงั้นผมเลยคิดว่าจะให้เขาเป็นคนดูแลร้านขายปืนของเราครับจะได้มีที่เก็บปืนดีๆด้วยอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าบ้านนี้จะเป็นร้านขายปืนแล้วคงไม่มีอะไรเหมาะกับปืนไปมากกว่าธีมคาวบอยตะวันตกแล้วผมจะสร้างบ้านจิมให้เป็นเหมือนสลูนตามหนังคาวบอยอย่างแจงโก้หรือแรงโก้หรือแมงโก้นั่นแหละแต่ก่อนทำบ้านก็ต้องถมที่ซะก่อนผมจะบอกว่าผมถมที่นานเกือบเท่าเวลาสร้างบ้านเลยล่ะเพราะผมเลือกสร้างริมเนินพอดีเลยต้องปูดินใหม่ทั้งหมดแต่ผมไม่ได้ทำให้มันเนียนไปกับเกาะนะเพราะเดี๋ยวจะทำกำแพงลวดหนามอยู่ดีนะครับแน่นอนว่าโครงทำจากไม้สปรูซที่ผมชื่นชอบพื้นชั้นที่1ก็เช่นกันผมลองเปิดใจกับหินสีขาวอย่างแอนเดอร์ไซด์ดูคือไม่เลวเลยนะอาจจะเพราะมันตัดกับสีเข้มของไม้สปรูซหรือเพราะ texture pack ที่ทำให้ดูเหมือนหินอ่อนก็เป็นได้เชื่อทำไมบ้านทุกคนมันสวยกว่าบ้านกูบ้านผมมันบ้านหลังแรกไงแล้วพวกมึงเกิดกันได้ยังไงวะไม่เกรงใจเลย What the hell ตัวนี้แม่งมีปีกด้วย What แล้วมันดึงผมได้ด้วยครับโอ้ my god เนี่ยมึงเกิดข้างเมกาทอสกูเลยอันนี้มึงเกิดในบ้านกูฮะมึงเกิดบนบ้านกูเลยโอ้ my god ผมว่าผมเพิ่งจะทำอะไรโง่ๆแล้วว่ะอ้าว my god คือพอมันเกิดรอบๆไม่ได้มันเลยเกิดไปทั่วเลยอย่างนี้หรอแสดงว่าผมโง่อย่างนี้หรอเอ้ยเอาจริงอ่ะเฮ้ยมันได้เหรออย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้แล้วกูจะทำบ้านเพราะเป็นร้านขายปืนเลยแอบรู้สึกว่าถ้ามีกันศาสตร์กับทางเดินหน้าร้านสักหน่อยก็คงสวยแต่ผมต้องการไม้สปรูซเพิ่มเลยบังเอิญทำหญ้าเลอะเทอะนิดหน่อยฮะไว้ผมในอนาคตทำความสะอาดละกันตอนนี้ขอมาต่อที่รั้วกับกันศาสตร์ก่อนเพราะที่มันน้อยบ้านจิมเลยจำเป็นต้องมี2ชั้นแบบว่าขายของชั้น1และนอนชั้นลอยนะครับการเปิดใจให้แอนดิไซต์ทำให้ผมลองใช้คอลไซต์กับไดไรท์ด้วยจะได้ mix and match หินขาวเพื่อเพิ่มลวดลายเข้าไปนะครับคือที่ข้างในมันน้อยก็จริงแต่ผมใช้แลดเดอร์บ่อยไปละขอลองบันไดบ้างละกันที่เหลือก็เติมไฟกระจกนิรภัยและปิดงานเอ็กซ์ทีเรียโดยบานพับจากไม้เบิร์ชแบบสวยๆฮ่าเสร็จแล้วเจ๋งว่ะเหมือนผมสร้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลย ไม่หรอกเพราะว่านี้ผมกะจะให้ข้างในมันเก็บของได้ด้วยไงผมจะเอามาใช้วางปืนของผมเพราะฉะนั้นมันก็ใหญ่กว่าชาวบ้านหน่อยเนาะเวลผม 3-4 แล้วใช้เวลเดียวได้ protection 2 เลยได้อยู่อะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราเอา protection 2 อันมารวมกัน2 feather falling ปุ๊บเราก็จะได้ protection 3 feather falling 2 โอเคแล้วนี่ผมจะเอาปืนที่ผมเหลือๆเนี่ยไปแขวนไว้ในบ้านของจิมก่อนเอาจิมเข้าไปนะขออนุญาตแต่งบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนผมต้องคราฟตะปูใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ไม้กับหนังตะปูทำไงเพิ่งตังนิดหน่อยฮะแลกมาเลยนี่มันใช้ไม้เยอะเหมือนกันเนี่ยอยากจะเท่แขวนปืนก็ต้องยอมจ่ายตังฮะอ่ะ19อันนี่แล้วก็เอาปืนไปแขวนเอาปืนเท่ๆแล้วกันเนาะจะแขวนปืนธรรมดาทำไมวะปืนเท่ๆแล้วก็ปืนที่เราไม่ได้ใช้แล้วฮะพวกนั้นอ่ะเอาไปแขวนที่สำคัญก็คือพวกปืนที่มันดาเมจต่ำกว่าที่เราใช้อยู่เงี้ยก็น่าจะใช้เหมือนไอเทมเฟรมป่ะแล้วพวกนี้ก็น่าจะแขวนปืนได้ฮะปึ๊บสวยว่ะข้างบนวางไรเฟิลเนี่ยฮะอันนี้ก็วางปืนกลนี่ท่อนหน้าตรงนี้เป็นพิสตันแล้วกันนี่นี่สวยกว่าโคตรจะเท่เลยแม่ง M249 โอ้เท่จากฟาร์มาร์ทโอ้งามหลายๆอย่างที่บอกฮะเราไม่ได้วางทุกกระบอกนะวางทุกกระบอกมันจะลกเอาแค่พอสวยฮะมีกระบอกที่เก็บไว้ในเคาน์เตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแม่งนอนกับฟาร์มาร์ทเลยโอ้เยี่ยมวันที่206 difficulty ทำไมมันไปตรงนั้นแล้ววะไม่ได้ดูเลยมันเริ่มขึ้นเนี่ยวันไหนวะแต่อะโดยรวมนี่ก็คือบ้านของจิมเมอร์ฟี่เช่นเคยครับผมโคตรชอบมีบ้านให้แล้วครับนี่เลยบ้านหลังใหม่ของนายใหญ่โคตรจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านเพื่อนละฝากดูแลปืนหน่อยไอ้โอ้โหดูทรงแกชอบอูซี่อะเด็กนี่เป็นโซนห้องนอนผมไปแล้วนะไอ้ฝากดูแลบ้านด้วยเอาล่ะทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีผู้รอดชีวิตเหลืออีก1คนที่ผมต้องไปรับแต่ผมน่าจะยังไม่ไปรับพาร์ทนี้เพราะอย่างที่บอกไปฮะผมอยากที่จะตกแต่งเกาะนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนใช้คำว่าป้องกันแล้วกันเนาะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เทอราฟอร์มเห็นปะเพราะผมกะว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะตีกำแพงฮะมางั้นเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้ผมจะทำเป็นทางขึ้นยังไงแล้วจะเป็นกำแพงแบบไหนอันนี้มันคือจะประมาณนี้อันนี้คือแค่ด้านเดียวนี่แบบนี้ฮะก็เดี๋ยวเราปิดดินตรงนี้ด้วยทาวส์อะไรทำนองนี้ฮะเหมือนคุกเลยไม่มันคือป้อมปราการมันไม่ใช่คุกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเฟรมผมตกไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าทอร์ชมันเยอะมากและทอร์ชมันเป็นกึ่งเอนติตี้มั้งเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เพื่อการพวกสิ่งมีชีวิตบนเกาะผมมาเดินเหยียบลวดหนามผมต้องเอาพวกมันเข้าไปในฟาร์มแกะก่อนฝากไว้ก่อนฮะแวบผมว่าผมปิดเชดเดอร์ก่อนเนอะตอนนี้ไม่ไหวฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเทอราฟอร์มตรงนี้ฮะจะทำเป็นบันได เท่าน่ะเสร็จไปอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้แน่นอนฮะผมจะทำเป็นเหมือนต้องดูอ่ะมันเหมือนจะมีบล็อกเลเซอร์หรืออะไรอย่างเอาเลเซอร์มาวางแม่งเลยมันยังล้อมได้ไม่หมดฮะเพราะว่าผมจะต้องกะเกณฑ์ก่อนว่าเซอร์ไวเวอร์คนสุดท้ายเขาเป็นใครทำมาหากินยังไงผมจะได้กะเกณฑ์ถูกครับว่าบ้านเขาเนี่ยจะมีเอาไว้ทำอะไรบ้างแล้วมันจะต้องใหญ่ประมาณไหนทีนี้ผมยังไม่ได้ติดเทอร์เรตที่คอกของมัสตาร์ดบ้านแฟรงค์เวสแล้วก็บ้านจิมเลยไปครับเทอร์เรตกันโคตรจะเปลืองเหล็กกากเลือดหมดเหล็กไปเป็นแพ็คมันมี trophy system นะอันนี้มันน่าสนใจมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรได้เดี๋ยวคงต้องศึกษาก่อนฮะแต่ตอนนี้เอาแค่เทอร์เรตก็พอเพราะว่ามันจะได้แฟร์ๆกันวางไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดให้โจมตี hostile mob ของ Frank West นี่ไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะมีช่องวางพอดีบ้านมัสตาร์ดวางท้ายบ้านละกันตรงนี้ได้ปะพอดีคิดว่าโอเคแล้วนะอ๋อใช่รอบที่แล้วผมได้นี่มานี่หว่าผมยังไม่ได้ดูแล้วมันคืออะไร what บูมูนปะใช่ฮะบูมูนเฮ้ยพาร์ทนี้มันขอพูดแล้วนะเพราะผมอาจจะกำลังจะใกล้ปิดเอพิโซดผมโชคดีมากผมไม่เจอบัตรมูนเลยแล้วได้บูมูล2รอบมันใจดีกับผมแปลกๆปะวะทำไมมันใจดีจังวะเสียวอย่านะมันคงไม่ได้แบบวางแผนจะเล่นงานผมทีหลังใช่ไหมอ๋อขอบคุณพระเจ้าแล้วกันครับแต่โดยรวมพาร์ทนี้คือพาร์ทที่ดีมากครับแล้วผมบอกว่าผมจะตีบวก Ace of Spades ผมก็ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเวลผมมันไม่ถึงสักทีพอเวลถึงทีกูก็เอาไปลงกับเสื้อผ้ากูหมดเนี่ยเดี๋ยวค่อยลองละกันนะใช่แล้วผมก็เกือบลืมอีกอย่างหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมได้นี้มาปะ Blueprint อ๋อเข้าใจละคือมันเอาไว้อัปเกรดเว้ยนี่มันอัปเกรด Modern X ให้กลายเป็น Modern Love ได้อันนี้อะไรอะ Last Hope โอ้โคตรแรง25 ดาเมจคือถ้าเข้ามาระยะประชิดนี่แรงมากๆเลยนะครับไง Steel Plate ทินได้สบายเลยลองดิ Steel Bar ฮะ Tin Plate นี่ Steel Plate นี่ก็น่าจะคราฟได้แล้วปะ Last Hope ฮะเชี่ยมันเป็นเหมือนขวานฮะโอ้โหโคตรเท่ผมเหมือนนักล่าซอมบี้จริงๆแล้วอะน่าเอาไปลองอะไหนดูดิเอาไม่ตัวนี้มันโดนเทอร์เรตยิงไปแล้วเนี่ยจริงๆแป๊บหนึ่งมันมีตัวที่มันอยู่ใต้บ้านผมคุณผู้ชมดูเนี่ยไม่รู้เห็นกันเปล่าแบบว่าเนี่ยเห็นปะคือมันอยู่ใต้บ้านผมนานแล้วเว้ยผมไม่เคยพูดถึงมันเลยเพราะว่ามันไม่ยอมดีสปอนไปครับเป็นมอนบัตมูลเดี๋ยวลองลงไปดูแบบว่าดูอาการแล้วมันไม่เกรงใจผมเท่าไหร่นานและไอตัวเนี้ยจริงใต้บ้านเราเป็นเหมืองเต็มเลยนี่หว่าเฮ้ยอ๋อโดนดึงแล้วฮะอ๋อมันเป็นไอตัวดึงเหรอโอ้โหมึงบังอาจมากเลยนะมาอยู่ใต้บ้านกูเนี่ยจริงโอ้ยมานี่ดิมึงโคตรบังอาจอะWhat the fuck อย่าบอกกูนะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไอ้สอง Holy shit ไม่นะหรือว่าใต้บ้านกูกำลังจะกลายเป็นเซกเตอร์0วะอยู่ใต้จมูกกูเลย